ูรูมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีของดีๆมาฝากกันวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ๊เจ้นานานะครับแน่นอนเลยสิ่งที่เราจะมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าเสริมเสน่ห์ปลายจวักให้เป็นเชฟอาหารไทยมืออาชีพใช่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าคุณเนี่ยนะคะอยากที่จะทำกับข้าวเป็นครับทำให้ที่บ้านกินเฉยๆเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะประกอบอาชีพหรือมีความฝันอยากไปทำงานต่างประเทศเป็นเชฟอาหารไทยที่ต่างแดนนะค่ะต้องที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับกับหลักสูตรช่างอาหารไทยครับหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะมีทั้งวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์เรียกได้ว่าเปิดรับเลยคุณสะดวกวันธรรมดามีสอนคุณสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็มีสอนแล้วในหลักสูตรช่างอาหารไทยของเราเนี่ยนะสอนตั้งแต่ต้นเลยเหรอให้คุณโขลกเครื่องแกงเองครับทำแกงทำยำครับผมต้มสอนทอดที่สำคัญมีอาหารจานเดียวและมีขนมไทยด้วยเรียกได้ว่าครบทุกประเภทอาหารเลยใช่หลายคนถามว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยเปิดเทปดูหรือเปล่าหรือว่ามีชีตมาหรือเปล่าไหนคุณอธิบายซิว่าเราครบทุกอย่างขั้นตอนยังไงบ้างการมาเรียนที่นี่เราเรียนกับเชฟมืออาชีพนอกเหนือจากเรียนกับเชฟมืออาชีพแล้วให้คุณได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกเมนูได้จับโคกจับฝักได้โคกน้ำพริกแกงเองนะทำจนเหนื่อยเอ้ยเดี๋ยวเขาไม่มาเรียนนะคือเรารู้สึกว่าอ่ะเราบอกคุณก่อนเลยนะอาหารน่ะไม่ใช่แค่เสน่ห์ไปจังหวะอย่างเดียวแต่การทำอาหารเป็นทักษะทักษะยิ่งคุณทำบ่อยยิ่งคุณทำเยอะคุณยิ่งเชี่ยวชาญชำนาญคุณจะเห็นว่าโอ๊ยเครื่องแกงแบบนี้ยังโขลกไม่ละเอียดพอคุณจะเห็นว่าคาแรคเตอร์หรือลักษณะเด่นของอาหารแต่ละเมนูต้องมีรสชาติประมาณนี้เราสอนคุณแบบนั้นเลยเป็นรสชาติมาตรฐานของอาหารไทยใช่ค่ะถูกไหมครับพร้อมสูตรที่เราพร้อมสูตรที่แบบยืนยันการันตีความอร่อยเลยใช่คือเช่นสูตรจะเขียนเลยว่าอ่ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะนะ อะไรเงี้ยคือคุณก็จะต้องฝึกชั่งตรงวัดแบบนั้นดังนั้นเนี่ยหลายคนที่ทั้งมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและไม่เคยสนใจงานครัวเลยไม่มีพื้นฐานเลยมาเรียนด้วยกันได้เรียนได้เพราะว่าคลาสเรียนของเราจำกัดผู้เรียนจำกัดผู้เรียนแล้วอาจารย์ของเราดูแลแบบทั่วถึงทุกคนใช่ค่ะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพื้นฐานที่จะสอนในอย่างที่อย่างเจ๊บอกก็คือคัดเลือกวัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบการทำพริกแกงการทำอะไรต่างๆคือเบื้องต้นมาหมดเลยใช่แล้วนะแล้วก็มาเรื่องของการปรุงของเรามีครบทุกประเภทอาหารไหนคุณทวนอีกทีสิอันแรกเลยประเภทยำยำเนี่ยนะถ้าเป็นคนไทยก็จะต้องบอกยำวุ้นเส้นสิแต่ถ้าเราไม่ใช่คนไทยครับคุณรู้ไหมยำที่ขายดีมากๆเลยคือยำเนื้อย่างหุ้ยจริงเหรอจริงยำเนื้อย่างขายดีแล้วเราก็มีสอนยำแบบโบราณหน่อยๆคือยำหัวปลีเราก็มีสอนเรียกได้ว่าครบเลยหรือจะเป็นส้มตำที่เราจัดอยู่ในแคตตากรียำเหมือนกันก็มีสอนแซ่บบอแซ่บหลายแซ่บหลายโอ้เราก็สอนนอกเหนือจากอาหารยำแล้วไหนคุณบอกว่ามีอาหารจานเดียวใช่อาหารจานเดียวที่เรียกได้ว่าท็อปพิกอย่างพวกข้าวผัดต่างๆข้าวคลุกกะปิผัดไทยมีสอนโอ้ผัดไทยนี่ฝรั่งชอบมากคุณมาเรียนปุ๊บนี่ไปขายได้แค่ผัดไทยอย่างเดียวก็ขายได้แล้วคนไทยก็ชอบเนาะโอ้โหนอกเหนือจากนี้เห็นบอกว่ามีพวกเครื่องจิ้มน้ำพริกด้วยน้ำพริกเครื่องจิ้มสอนคุณจัดสำรับน้ำพริกเป็นสำรับเลยสวยงามใช่คุณจะได้รู้ว่าน้ำพริกหนุ่มคนกินกับอะไรคุณจะได้รู้ว่าน้ำพริกลงเรือคนมีเครื่องอะไรที่กินประกอบเราสอนหมดโอ้โหนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแกงอีกหลายตัวเลยใช่โขลกพริกแกงเองทั้งเป็นแกงแบบเป็นพริกแกงจริงๆใส่กะทิไม่ใส่กะทิมีหมดเลยหลังจากกินของคาวครบแล้วก็มีของหวานสอนด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าหลักสูตรนี้มีทั้งหมดกี่เมนูนะ36เมนูโอ้โหเรียนจนเหนื่อยจริงๆคุ้มมากมาเรียนโทนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับสอนจนเป็นสอนจนเก่งสามารถเป็นเชฟอาหารไทยได้นะครับพิเศษนะครับเพียงแค่ 40,000 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยเราฟรีอะไรบ้างเราแถมฟรีอะไรบ้างแถมชุดของเราเนี่ยนะคะเป็นชุดเชฟเลยครับนอกเหนือจากชุดเชฟแล้วเนี่ยนะเรามีใบประกาศด้วยอันนี้ใบประกาศของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอยากจะบอกว่าถ้าคุณจะไปทำงานจะไปฝึกงานต่างประเทศหรือคุณอยากที่จะเอาไปแปะร้านอาหารของคุณเนี่ยนะอันนี้ได้รับการรับรองนะคะว่าคุณเรียนจบแล้วเนี่ยใบประกาศเนี้ยสามารถทำงานได้อ๋อเป็นเรียกว่าเป็นใบเบิกทางนอกจากจะไปทำงานที่ทั้งในประเทศต่างประเทศหรือไปศึกษาต่อก็สามารถทำได้ใช่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆนะครับกับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับสำหรับโปรโมชั่นช่างอาหารไทยนะครับสามารถสมัครเรียนได้เลยนะครับทั้งที่กรุงเทพนะครับตรงพระราม3แล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับห้างพรอมเมนาดานะครับเป็นหลักสูตรช่างอาหารไทยที่ครบถ้วนจริงๆครับสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับหลักสูตรช่างอาหารไทยของเราเนี่ยแอดไลน์มาได้เลยที่แอดยิ่งสักฟู้ดค่ะหรือโทร026827644
รือช่องทางการติดต่อด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยจ้ะครับผมสนใจสมัครเรียนสามารถสอบถามได้เลยนะครับห้องเรียนของเราจำกัดจำนวนผู้เรียนนะคุณผู้ชมและแน่นอนครับเรายังเป็นการเรียนแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งคือมีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยแยกกันครับอย่าลืมนะคะหากสนใจอยากสมัครเรียนวิชาช่างอาหารไทยของเราเนี่ยนะสมัครได้เลยค่ะที่ LINE @yingsakfood หรือโทร026827644ค่ะครับผมทั้งสาขากรุงเทพและเชียงใหม่เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเทดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยมาพร้อมกับเมนูขนมหวานแบบไทยๆนะครับอย่างมะม่วงลอยแก้วครับแต่ว่าเราเพิ่มกิมมิกนะครับเพิ่มสีสันนิดนึงก็คือจะเสิร์ฟคู่กับเยลลี่ราสเบอร์รี่ครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับของที่ขายดีตลอดการฟุตเค้กบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองครับตั้งแต่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะผมกล้าพูดเลยว่าอันนี้เป็นฟุตเค้กที่อร่อยที่สุดในใจผมเลยหิวเมื่อไหร่ก็หยิบมาชิ้นเล็กๆมีความสุข